วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีเสื้อนะครับฉันเป็นราษฎรนะครับยังใส่ได้เพราะม็อบยังอีกยาวแต่วันนี้ไม่มีนะวันนี้ไม่มีวันนี้มีแต่ม็อบพรหับใช่อันนี้ไม่แน่เดี๋ยวดูคนว่ามีเยอะไหมวันนี้ม็อบราษฎรพักครับครับม็อบพรหับมาแทนฮะแต่ก่อนอื่นเลยบรรยากาศของการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยมาแล้วไหมมาแล้วแต่มาประหลาดประหลาดแล้วมาอย่างฮามากเลยครับเพราะว่ากลายเป็นหูหมดสนุกไปเยอะนะกกต.ออกข้อระเบียบไอ้เรื่องห้ามใครช่วยหาเสียงทำอะไรได้แค่ไหนห้ามข้าราชการการเมืองส.ส.ส.ว.ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการใดคล้ายๆกับว่าเนี่ยคือแบบไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครได้ซึ่งมันตลกมากใช่ไหมฮะถ้าเราเทียบว่าแต่กกต.บอกนะครับลงในนามพรรคได้ไม่ผิดก็กฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองส่งลงท้องถิ่นได้พรรคการเมืองส่งได้ใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยก็ส่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งอะไรหนักนี่ใช่ไหมฮะหลายๆพรรคก็ส่งเดี๋ยวพี่ถ้าเขาบอกว่าห้ามข้าราชการท้องถิ่นด้วยเนี่ยหมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นด้วยไหมที่เขาจะลงสังกัดใหม่ใช่เอ้าอย่างนี้ต้องลาออกก่อนนั่นสิไอ้ที่มันคล้ายๆกับว่าตัวเองเป็นนายกอยู่ทำไงอ่ะตามคำสั่งคสช.ด้วยเออก็ต้องลาออกก่อนสิแล้วทันไหมเพราะตัวเองไปเดินหาเสียงได้ไงดำเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดก็สมมติเอาอย่างนี้พวกที่เป็นนายกอบจ.อยู่เนี่ยก็ถือเป็นข้าราชการการเมืองก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอยู่เนี่ยครับคำสั่งมันก็ห้ามอยู่เนี่ยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอยู่เนี่ยแล้วตัวเองลงสมัครต่อเนี่ยเอาแล้วก็ไปเดินหาเสียงเนี่ยมันเป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครใดเปล่าล่ะเป็นดิอ้าวแล้วห้ามเขาหาเสียงเหรอถ้าอย่างนี้คนเก่าไม่มีสิทธิ์ลงเหรอเออถ้าเราเปรียบเทียบกฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมฮะกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยสสมันก็ดำรงตำแหน่งสสมันพ้นไปอยู่แล้วแต่รัฐมนตรีเนี่ยมันต้องรักษาการก็รักษาการก็หาเสียงได้รัฐมนตรีที่มันรักษาการเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาเสียงได้ก็คือแต่แน่นอนว่าคุณห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่คุณก็ต้องไปแบบใช่ไหมฮะรักษาการอยู่ก็คือคุณก็ต้องใช้เงินส่วนตัวใช้วันเลิกเวลางานหรือวันเสาร์อาทิตย์ห้ามเอารถราชการไปห้ามเอาขบวนติดตามอะไรต่างๆเนี่ยคือตำรวจติดตามอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจติดตามเนี่ยอาจจะอนุญาตได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นหน้าที่ติดตามได้ใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงว่าอะไรต่างๆนี่คือคุณห้ามใช้อะไรที่มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐอะรถก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือกฎหมายไอ้ตอนเลือกตั้งส.ส.ใช่ไหมอ้าวแล้วคราวนี้หรือว่าเขามีสถานะรักษาการแล้วแต่ยังว่าไม่รู้เนี่ยผมยังอยากถามอยู่แต่ทีนี้เราเปรียบเทียบใช่ไหมฮะการบอกว่าใช่ฮะการบอกว่ารัฐมนตรีไปช่วยไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมก็คือรัฐมนตรีถ้าเขาวันเสาร์อาทิตย์แต่เขาไม่ได้เขาจะไปออกหาเสียงช่วยไม่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐเขาต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐนะเขาต้องไม่อะไรนะเขาถือเป็นการเอาเปรียบกันไม่ลงไปโฆษณาแล้วบอกว่านี่ในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจะเอาโครงการมาลงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นะใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะแต่มันก็อาจจะมีความก้ำกึ่งว่ารัฐมนตรีไปเดินบอกไม่ได้หาเสียงแต่มันก็ทำได้นะรัฐมนตรีไปเดินบอกว่าผมไม่ได้หาเสียงให้ผู้สมัครนะแต่ผู้สมัครเป็นเมียผมใช่ป่ะครับผู้สมัครเป็นเมียแล้วก็ไปเดินเนี่ยนะไปเดินแล้วก็บอกว่าบังเอิญมีพื้นที่ลงพอดีตอนนั้นที่นั่นก็ลงพื้นที่ตรงนี้พอดีใช่ไหมลงพื้นที่พอดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโครงการมาลงไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกว่าเพื่อหาเสียงให้เมียหรอกแต่ประกาศอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาลงเอาอันนั้นมาลงแล้วห้ามเขาได้หรอครับทีนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือตัวสสฮะสสพื้นที่อ่ะครับเอ้าสสพื้นที่เนี่ยลูกสาวลงอย่างคุณวิสารเตชศิรวัตรครับลายลูกสาวลงแต่พ่อห้ามหาเสียงไม่ให้พ่อหาเสียงให้เหรอเลยเวลาเดียวกันเลยเวลาราชการได้ไหมก็ไม่ได้อีกห้ามหาเสียงให้แล้วไงอ่ะไม่สามารถหาเสียงช่วยได้ตลกดีแล้วมันทำไงอ่ะฮะสมมุติว่าคุณวิสารเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันใช่ป่ะสงครามไม่รู้อยู่บ้านเดียวกันป่ะนะแต่ลูกรู้สึกจะแต่งงานแล้วใช่ไหมก็เป็นลูกเขยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลูกเขยคุณสมพงศ์
ครับก็ว่านะก็ทีนี้สมมติแต่ลูกสาวกับพ่ออยู่บ้านเดียวกันสมมติเงี้ยนะหัวคะแนนมหาประชาชนมหาครับประชุมกันอยู่ตรงนั้นพ่อต้องอยู่ข้างบนบ้านนะครับห้ามห้ามเลยนะลงมาไม่ได้นะเดี๋ยวมีใครถ่ายรูปได้แล้วสวยหรือเปล่าสวยได้เฮ้ยมันทำได้ไงล่ะมันไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติมันเป็นจริงตรงไหนคือตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยที่มันเป็นผัวเมียครับลูกใช่ไหมฮะครับอะไรแบบเนี้ยและตามหลักแล้วเนี่ยมันสังกัดพรรคสมมติว่าเขาลงในนามพรรคเนี่ยจะไม่ไปช่วยเขาเลยเหรอไม่ได้ต้องเป็นกรรมการมันเสียหายนะเจ๊หน่อยอาจจะไปช่วยได้สมมติลงเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตไม่เป็นข้าราชการการเมืองได้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้รับเงินเดือนแต่พวกพลังประชารัฐเนี่ยที่พลังประชารัฐไม่กล้าคือเดี๋ยวสุพรไปช่วยไม่ได้แลมโบ้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะครับรับเงินเดือนนี่เป็นโฆษกอะไรนี่ไม่ใช่เหรอเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีพวกที่เป็นตำแหน่งนี่ไปช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยกันแต่ถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้ว ช่วยได้แต่ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้ครับแล้วสสมันเป็นอะไรอะสสมันใช้อำนาจหน้าที่ได้ตรงไหนสสมันไม่ได้มีอำนาจรัฐนะเขากลัวว่าใช้เงินอะไรล่ะถ้าอยู่ระหว่างสมัยเปิดประชุมคุณควรจะต้องอยู่กรุงเทพคุณใช้เงินของรัฐบินไปช่วยเฮ้ยเขาก็บินไปมันก็ต้องลงพื้นที่ได้อยู่แล้วมันบินไปลงพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมผมยกตัวอย่างสสเนี่ยก็คือแบบสสในผัวเมียสมัครอย่างนี้ที่บอกแล้วเขาก็ลงพื้นที่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มาหาเสียงให้พี่นะแต่นี่เราเอาเดี๋ยวเอาเราก็เอาของมาแจกแจกน้ำท่วมครับพอดีน้ำท่วมพอดีเลยจะไม่ช่วยน้ำท่วมเหรอเอ้าใครห้ามผมช่วยน้ำท่วมได้แล้วครับแต่ที่แน่ๆพี่ทั้งหมดเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้คิดสั้นคิดยาวหรือไงก็ไม่รู้แหละกลายเป็นก้าวหน้าคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าก็ไม่รู้ความผิดไปอยู่ที่ยุบพรรคหรือความผิดอยู่ที่กฎตัวนี้กันแน่คณะก้าวหน้าได้กลายเป็นแบบหาเสียงได้สบายเลยใช่แล้วตัวเป้งๆทั้งนั้นเป็นแบรนด์เดียวกันใช่ตัวสามารถที่จะสร้างแบรนด์แล้วเดินประกาศแบรนด์ตัวเองได้ทั้งธนาธรปิยบุตรช่อพันนิกาชำนาญจันเรืองเนี่ยโอ้โหตัวกระจายอำนาจมาตั้งนานตัวเป้งๆของก้าวหน้าเนี่ยเดินหาเสียงสบายเลยครับครับหาไหมเนี่ย ยังไม่นับว่าโอ้โหกระแสพรรคก้าวหน้าก็มาแรงเอ้ยกระแสประชาธิปไตยก็มาแรง อันนี้จะไปส่งเสริมให้คณะก้าวหน้าก็ได้ตัวนี้ด้วยผมขอเอาเรื่องกฎหมายให้จบก่อนครับกฎหมายเนี่ยนะฮะมันเขียนตลกตรงนี้นะฮะมาตรา34วรรคไอตอนท่อนแรกมันเหมือนกระถูกนะนี่กฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นครับกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสสสวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดเนี่ยท่อนนี้มันถูกให้กกต.ให้ผู้อำนวยการอะไรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำได้แต่อันที่สองเนี่ยถัดมาเนี่ยมันบอกว่าหรือดำเนินการใดๆที่เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด อันนี้มันผิดคือคำว่าดำเนินการใดๆมันไปตีความกว้างอย่างนั้นมันไปคลุมกว้างไม่ได้ครับคือการหาเสียงเนี่ยมันต้องเป็นได้สิคือมันต้องบอกว่ากระทำการใดๆคือใช้อำนาจหน้าที่เป็นการกลั่นแกล้งให้คุณให้โทษใช้อำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษเนี่ยอันนี้ไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้สสเนี่ยเขาไปเดินหาเสียงช่วยพี่ช่วยน้องมันควรจะต้องทำได้ที่สมัครนายกอบจมันไม่ได้ให้มันไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษอำนาจหน้าที่สสมันไม่มีครับใช่คืออำนาจของการให้คุณให้โทษมันไม่มีครับสสมันก็คือสสรัฐมนตรีมีอำนาจรัฐมนตรีก็ต้องระวังตัวว่าคุณจะทำอะไรครับแต่ทีนี้ผมบอกว่าใช่ไหมอย่างที่เราบอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มาเดินหาเสียงนี่อันนี้เอาโครงการมาลงพื้นที่นี่มาแจกของเมียก็ไม่เกี่ยวเมียก็หาเสียงเป็นนายกอบจไปฮะใช่ไหมแปลว่าท่อนนี้เนี่ยมันเป็นท่อนตีความของกกต.เองแล้วกกต.ก็ไม่กล้ากกต.ไม่ตัวกฎหมายมันก็ทำให้มันกว้างกกต.แล้วกกต.ก็แทนที่จะตีความให้แคบเข้าไว้ครับกกต.ก็เลยตีความไปเลยบอกว่าห้ามหาเสียงห้ามหมดถือว่าเป็นการให้คุณให้โทษใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วกฎหมายนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะมันตั้งกรรมการเลือกตั้งมาจากข้าราชการหมดเลยนะแทนที่เอาคนเป็นกลางอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะอ้าวเขาก็บอกว่าข้าราชการเป็นกลางไงแล้วเราคิดเหรอว่าข้าราชการเป็นกลางไม่อยู่ใต้อำนาจรัฐเหรออ้าวแล้วถ้างั้นจะหาคนกลางจากไหน
นั่นสิใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาจึงให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมอันนั้นอ่ะคือไม่ได้รับเงินราชการมาก่อนเลยมาถึงก็ได้เบี้ยเลี้ยงเลย อะไรเงี้ยเบี้ยเลี้ยงเฉพาะการเลือกตั้งแล้วก็ให้มันมีส่วนร่วมแล้วก็มีกระบวนการภาคสังคมนอกข้างนอกที่ตรวจสอบด้วยอันนี้มันมีให้ตั้งข้าราชการให้ตั้งบุคคลที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่เกิน2คนด้วยก็ได้นะคือ5คนให้ตั้งไม่เกิน2คนด้วยก็ได้แต่ว่าแค่ก็ได้นะคุณไม่ตั้งก็ได้ คนที่มันออกมาคือพวกตำรวจพวกรองผู้ว่าพวกอะไรเนี่ยปลัดจังหวัดอะไรกลับไปเป็นกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาห้ามอย่างเดียวคือห้ามพวกข้าราชการท้องถิ่นครับหมายถึงว่าพวกปลัดอบจพวกอะไรเนี่ยห้ามยุ่งข้าราชการอบจข้าราชการอบตเทศบาลห้ามยุ่งนะแค่นั้นเองแต่ว่าเอาข้าราชการภูมิภาคคือข้าราชการมหาดไทยตำรวจอะไรต่างเนี่ยเข้าไปเป็นกกต.ผลทีนี้แล้วตัวนี้มันจะมีผลยังไงไหมฮะคือตัวข้าราชการเนี่ยเขาตีความไหมว่าผู้บริหารทางการเมืองก็สั่งการข้าราชการได้เนี่ยก็ใช่ไงแล้วรัฐมนตรีก็สั่งการข้าราชการได้ไม่ใช่เหรอทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงของการลงเลือกตั้งเนี่ยมันหามากเลยนะก้าวหน้าเนี่ยได้เปรียบนะนอกจากเรื่องกฎหมายที่ว่านี่แล้วครับในเชิงกระแสเขาก็ได้เปรียบแล้วก็ในเชิงของการเลือกตั้งมันก็ได้เปรียบโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งมันไม่ได้ยุคสมัยที่2ปีที่แล้วนะมันมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะคนที่อายุเกิน18ประเด็นมันมีอยู่ว่ามันเป็นการต่อสู้ขอโทษเพื่อไทยฟังแล้วไม่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างอะไรอ่ะกระแสประชาธิปไตยกับไม่ประชาธิปไตยไม่หมายถึงว่าการเมืองแบบใหม่กับการเมืองระบบเดิมครับอย่างนั้นเลยแต่มันยังไม่เป็นกระแสมั้งมันอาจจะยังแล้วก้าวหน้าเป็นกลุ่มเดียวที่เล่นกันที่มาแบบการเมืองใหม่การเมืองแบบแน่นอนเพราะเขาไม่มีเครือข่ายหน้าใหม่ไม่มีเครือข่ายดั้งเดิมเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นก้าวหน้ามีสิทธิ์ที่จะฉวยกระแสประชาธิปไตยครับในขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยส่ง30จังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ส่งบางจังหวัดก็ส่งก็พวกเดียวกันครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เชียงรายคุณวิสารดีลงในนามเพื่อไทยอันนี้คือลูกสาวลูกสาวคุณวิสารซึ่งคุณวิสารถูกห้ามมาเสียงอีกคนหนึ่งคือวันชัยธนวงศ์ครับที่เชียงใหม่ก็เพื่อไทยเก่าใช่ไหมไม่ใช่เพื่อไทยเก่าก็เพื่อไทยอยู่เดิมเนี่ยครับที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปลงไปสองกลุ่มที่เชียงใหม่เนี่ยผู้สมัครเพื่อไทยคืออดีตสวครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงคือตระกูลบุรณุปกรณ์ซึ่งครับน้องสาวเป็นสสเขต1เชียงใหม่อยู่ครับใช่ป่ะแต่ตระกูลนี้เขาก็มีหลายพรรคนี่ใช่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่คือการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเราดูดีๆมันจะสนุกมากเลยมันเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นเครือข่ายการเมืองที่เขาผูกพันกันบางทีเขาแยกตัวกันไม่ออกใช่ไหมอย่างเช่นที่นครสวรรค์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงเป็นทีมนครสวรรค์คุณอะไรผมจำไม่ได้ขอโทษทีเป็นพลตำรวจโทแต่ในทีมมีประกอบไปด้วยพรรคอื่นไหมในทีมมีพลังประชารัฐมีอะไรแบบสนุกมากสนุกมากไงใช่ไหมบางจังหวัดนี่ก็ซัดกันเองอันเนี้ยจริงๆว่าปังเนี่ยประชาธิปัตย์ซัดประชาธิปัตย์นครประชาธิปัตย์ซัดประชาธิปัตย์ฮะใช่ไหมอันนี้แล้วทุกการเลือกตั้งทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ในท้องถิ่นในท้องถิ่นมันเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าสสและนักการเมืองที่เล่นการเมืองกันมานานทั้งหลายเนี่ยมันมีความกระอึกกระอักผูกพันแบบมันไม่รู้จะมันมีความรู้จักกันหมดไม่ว่าคุณจะอยู่พรรคไหนคุณรู้จักกันหมดครับความที่คุณรู้จักกันหมดเนี่ยมันก็ทำให้แบบมันเวลาที่มันแบบพอเวลาลงท้องถิ่นมันก็จะมีการตกลงกันอีกแบบหนึ่งคุยกันอีกแบบหนึ่งว่าตกลงเราเอายังไงหรือบางทีพรรคเดียวกันฟาดกันก็มีตลอดภาคใต้เนี่ยคือพี่ชายคุณชวนเนี่ยไปสนับสนุนพี่คุณสมชายโลดสถาพรพิพิธที่สมัครสสแต่สอบตกส่วนน้องคุณสาธิตหรือไงเนี่ยลงอีกอันหนึ่งไปลงอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ภูมิใจไทยที่โคราชภูมิใจไทยมี2ก๊กครับภรรยารัฐมนตรีคุณอะไรนะลงนะคือแล้วก็เนี่ยหมอแหยง
หมอแยงหมอสำเริงแยงกระโทกเนี่ยลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีของสาธารณสุขของคุณอนุทินหัวหน้าพรรคครับไปลงสมัครแล้วปรากฏว่าคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเมียลงสมัครแป้งมันเอี่ยมเพ็งฮะพรรคเดียวกันนะครับก็ฐานเขาใหญ่ไงคืออย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคือมันก็เห็นประเด็นหลายอันนะพี่พรรคอื่นทั้งหลายเนี่ยมันจับกันไปก็จับกันมาอะไรกันมาแบบเนี้ยครับเนี่ยแต่ก้าวหน้ามาแบบผมมาคนเดียวผมมาใหม่เป็นเอกภาพสุดแล้วผมมาใหม่แล้วผมมาเป็นเอกภาพผมหาเสียงแบบและมีกรอบใหม่ๆได้ด้วยคือสร้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้เราไม่รู้ว่าตกลงมันจะเป็นยังไงแต่หมายถึงว่าโอกาสของก้าวหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบไงเขาก็มีเขาก็เลยกลายเป็นแบบทั้งได้เปรียบด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยการที่สถานะทางการเมืองท้องถิ่นที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันพาดกันไปก็พาดกันมาหมดแล้วระหว่างฝ่ายมันไม่แทบจะไม่แยกฝ่ายครับแต่ว่ากลายเป็นว่าก้าวหน้าแยกฝ่ายไปคนเดียวเพื่อไทยอาจจะมีในบางจังหวัดครับที่มีลักษณะแยกฝ่ายอย่างนี้แต่ว่าบางจุดเพื่อไทยแข็งเนี่ยก้าวหน้าก็ไม่ส่งนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าก้าวหน้าเขาจะเสียเปรียบเรื่องวันเลือกตั้งเพราะ20ธันวาเนี่ยคนจะไม่กลับบ้านซ้ำซ้อนละใช่ไหมฮะเพราะวันหยุดยาวมันคือก่อนหน้านั้นและเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะปีใหม่แล้วเพราะนั้นคนเขาจะเลือกกลับไม่หัวก็ท้ายตรงกลาง20ธันวาเนี่ยคนไม่กลับบ้านกันละนั้นก้าวหน้าจะเสียเปรียบตรงนี้นะครับนี่คือเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเรายังมีเรื่องต้องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอบจ.อีกเยอะครับไว้โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันใหม่เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันสถานการณ์ม็อบณวันนี้ว่ากำลังจะปั่นกระแสอะไรกันอยู่ช่วงหน้าครับสิงคอร์ปอเรชั่นสิงคอร์ปอเรชั่น SC Asset กลับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์ช่วงที่2นะครับคุยกันเรื่องสถานการณ์การชุมนุมหน่อยว่าดูวันนี้มันจะเผาๆลงไปไหมไม่แต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็คือมันจะพุ่งไปสู่เรื่องของการที่มันจะมาก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเข้าวาระวันที่17ใช่ไหมฮะเราจะต้องมีการผลักดันร่างของไอ้หล่อครับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นร่างที่ประชาชนมีส่วนร่วมร่างแต่เขารับปากแล้วนี่เพราะเขาเลื่อนไป17เนี่ยแปลว่าเขาต้องเอาร่างของไอ้หล่อด้วยใช่ทีนี้นับไป15วันระหว่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีม็อบเลยคงจะมีม็อบเบิ่มๆอีกม็อบพรหับครั้งพรหับอันนี้ไม่ม็อบพรหับเนี่ยมันไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีม็อบเบิ่มๆอีกทีคือยืนยันเรื่องเงินที่ให้ประยุทธ์ออกยืนยันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วอาจจะต้องพูดถึงเรื่อง250สวด้วยแล้วก็ปฏิรูปสถาบันแก้รัฐธรรมนูญ256แล้วก็ปฏิรูปสถาบันก็ไม่ถอยอันนี้คือหลักๆซึ่งการไม่ถอยของข้อ3เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของร่างของไอลอว์ไหมเพราะร่างของไอลอว์เป็นร่างเดียวตอนนี้ที่ไม่จำกัดการแก้หมวดหมวด2เพราะจริงๆแล้วทั้งร่างของฝ่ายค้านโดยเพื่อไทยเนี่ยที่ก้าวไกลไม่ลงชื่อแล้วก็ทั้งร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมให้แก้หมวด1หมวด2ครับมีแต่ร่างของไอ้หลอครับไม่ได้แปลว่าต้องแก้นะอาจจะไม่แก้ก็ได้แต่ต้องเปิดไว้ให้เป็นเรื่องที่สสลเนี่ยสามารถที่จะรับฟังความเห็นได้ครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเปิดช่องแล้วแก้ได้แต่หมายถึงว่าเปิดแล้วเพื่อให้เป็นพื้นที่ได้พูดคุยได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเนี้ยเนี่ยศึกมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่านะฮะอันเนี้ยสิ่งที่มันมีมาก่อนแล้วคือการปั่นเฟกนิวหรือกระแส IO ครับการโจมตีว่าไอ้ที่มันแบบกระแสล้มล้มสถาบันไอ้พวกม็อบต่างๆเนี่ยได้รับการหนุนหลังจากต่างชาติทีแรกก็ธนาธรปั่นครับถัดมาก็อันนี้คือจอร์จโซลอสมั่งอเมริกามั่งครับตอนหลังก็ดูใบแถมเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องลากทักษิณมาด้วย คุณประยุทธ์เนี่ยยังเคยพูดถึงเรื่อง NGO ด้วยประยุทธ์ก็พูดถึง NGO บางอยู่เมืองไทยต้องเคารพกฎหมายไทยครับนี่ฮะคือรับกระแสเฟคนิวเข้าไปปั่นกันใช่ไหมฮะอันนี้มันก็คือแบบใครก็ว่ามันไปเข้าทางว่าพวกคนที่อะไรอ่ะมินเนี่ยนทั้งหลายซึ่งรู้สึกว่าเชื่ออยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ถูกฝังให้เชื่ออ่ะไม่ใช่ผมว่า
มันเป็นความหวาดกลัวโลกเปลี่ยนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรมายึดเหนี่ยวว่ามันต้องแบบว่าหาแพ้ทำให้ได้ว่ามันต้องเป็นฝรั่งแน่ๆเลยที่มันเป่าหูเด็กเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องเป็นฝรั่งแน่ๆเลยที่มาทำร้ายประเทศไทยอะไรเงี้ยครับความจริงเนี่ยอเมริกาเป็นคนที่ตั้งแต่สมัยยุคสลิดหรือก่อนสลิดนะฮะเป็นคนที่สนับสนุนให้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาครับต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นนะครับครับอย่าลืมนะครับไปหาอ่านได้เยอะแยะนะฮะแล้วก็เป็นคนแทบจะเรียกว่าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้ไทยด้วยให้เงินสนับสนุนเยอะแยะรัฐบาลไทยเนี่ยรับเงินต่างชาติชัดๆเออถนนมิตรภาพอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยมันก็คือว่าสหรัฐก็คือก้าวเข้าสู่ยุคของการที่มันเปิดเสรีการค้าใช่ไหมมันเปิดเสรีการค้ามันก็ก้าวเข้าไปสู่การที่แบบว่าเลิกเรื่องส่งออกรัฐประหารเพราะรู้ว่าเงื่อนรัฐประหารคือเงื่อนไขที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆชนะครับรัฐประหารการแทรกแซงอะไรต่างๆทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆชนะก็หยุดซะแล้วก็และคุณค่าแบบสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไปกันได้กับโลกาภิวัตน์ถ้าคุณยิ่งเป็นสิทธิมนุษยชนคุณจะใช้เสรีนิยมไม่ได้ยากขึ้นบางคนก็หาว่าอเมริกาเอาสิทธิมนุษยชนมาใช้เพื่อกีดกันการค้ามันก็อาจจะมีส่วนนะแต่หมายถึงว่าหลักการพื้นฐานของมันก็คือว่าคุณต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นโดยการที่ใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานราคาถูกไม่ใช่ว่าประเทศคุณส่งออกในการที่คุณใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานราคาถูกกดค่าแรงแล้วทำให้คุณส่งออกได้ราคาต่ำกว่าประเทศอื่นอันนี้กติกาโลกมันยอมรับไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยมันถึงมีกติกาโลกเรื่องแรงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยต่างๆมันเริ่มทยอยมาในยุคตั้งแต่80ครับจริงๆรัฐบาลก็รู้เรื่องนี้ดีตอนแก้ปัญหาเรื่องประมงก็ดูเหมือนจะตอบรับเรื่องนี้และเข้าใจเรื่องนี้ใช่แต่ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าพอกระแสเสรีภาพมันสูงก็จะมีองค์กรเสรีภาพทั่วโลกครับซึ่งมันมีจุดยืนอันเดียวกันใช่ไหมฮะมันมีจุดยืนที่คล้ายๆกันในเรื่องที่ว่าเขาจะต้องเวลาเห็นทรัมป์เวลาเห็นเรื่องการเหยียดผิวในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพวกใช่ไหมฮิวแมนไรท์วอทไม่ว่าจะเป็นแอมเนสตี้ก็ด่ากันแบบทั้งนั้นแหละเขาก็ต่อต้านกันทั้งนั้นครับเนี่ยเวลาเห็นเรื่องรัฐบาลจีนรัฐบาลฮ่องกงทำกับม็อบเขาก็ต่อต้านกันนะเหมือนกับไทยใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องหลักเสรีภาพมันเป็นหลักสิทธิเสรีภาพเนี่ยแต่พวกนี้ก็คือกำลังพยายามจะปั่นหยิบออกมาบอกว่าอเมริกาเนี่ยมันมีองค์กรชื่อ NED อะไรเนี่ยแจกเงินอ่ะครับแต่ทำไมแจกเงินอ่ะเลี้ยวไปที่ไอรอล่ะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยกระแสเนี่ยนะมันพุ่งไปแบบว่าเพื่อดิสเครดิตเพื่อทำลายม็อบใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้มันแบบคล้ายๆกับว่าเอาไปอ้างอะไรนะอะไรสื่อจีนอะสื่อจีนอะไรนะฮะชื่อ Global Time ครับGlobal Time เนี่ยเงินสนับสนุนเบื้องหลังการประท้วงในไทยมาจากมือไม่มองไม่เห็นในชาติตะวันตกเนี่ยอันนี้คือจีนเนี่ยเพราะว่าจีนเดือดร้อนว่าเพราะว่าม็อบไทยม็อบฮ่องกงมันพันธมิตรชานมใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติคนรุ่นใหม่ในไทยคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงเนี่ยแล้วก็ไต้หวันเดียวกันครับแล้วก็ไต้หวันคือไต้หวันชานมเนี่ยมาจากไต้หวันไต้หวันเลยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมากครับแล้วเขาก็เป็นศัตรูกับจีนนั่นแหละไม่คือจริงๆรากฐานของไต้หวันมันคือพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นเผด็จการสุดๆฆ่าคนเอามาฆ่าผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างอำมหิตแต่จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ชนะพรรคก๊กมินตั๋งนะครับแล้วก็กลายขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยประมาณสักช่วงที่ผ่านมามันน่าจะเกือบ20ปีแล้วก็คือประชาธิปไตยไต้หวันมันก็จะเลยรุ่งเรืองครับใช่ไหมแล้วแต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะแบบพรรคก๊กมินตั๋งแพ้ไปแล้วจุดยืนของฝ่ายไต้หวันก็คือเขาไม่เอาจีนอยู่แล้วครับมันก็คือเป็นประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็งั้นเนี่ยเวลาที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือพันธมิตรอันเดียวกันทั่วโลกนั่นแหละเวลาเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราพูดคนรุ่นใหม่ทั่วโลกมันก็คิดเหมือนกันก็จุดยืนเป็นเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนจีนก็เอามาแอนตี้ทีนี้ผมเริ่มเห็นสัญญาณวันนี้นะว่าตอนเนี้ยมันมีการพยายามมันก่อนโกลบอลไทม์แล้วขอโทษทีเถอะต้องเอ่ยชื่อหน่อยรายการที่นี่ไทย PBS เนี่ยนะฮะเอาแบบคล้ายๆว่าเอาโกลบอลไทม์มาลงนะซัดแบบถึงขนาดว่าหาว่าพวกองค์กรพัฒนาเอกชนในไทย NGO เนี่ยรับเงินจากเนี่ย NED อ่ะครับขึ้นหน้าคุณสุนัยผาสุกอย่างเงี้ยฮะขึ้นหน้าคุณอังคณาเฮ้ยเดี๋ยวนะ
มก็บอกว่าคุณอังคณาเนี่ยสามีแกตายตอนยุคทักษิณไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่แอนตี้อะไรพวกนี้มาตลอดใช่ไหมถามว่าตกลงแล้วเนี่ยอ๋อที่คลุมหมดเลยนะ NGO ที่โดนหลายรายนี่เป็นเรื่องทางภาคใต้หรือทำเรื่องแม่น้ำโขงอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้จีนมาตีคลุมมาแล้วสื่อไทยเนี่ยไปเอาของเขามานะครับไม่สอบถามกันเลยนะฮะไม่ถามกันเลยนะว่าตกลงไม่มีข่าวอีกด้านหนึ่งเออคือผมจริงๆผมจะบอกว่าควรจะฟ้องนะเขาควรจะฟ้องนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฟ้องกับบ้านทามาได้แล้วคนที่เอามาถ่ายทอดอย่างที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยต้องฟ้องได้นะครับซึ่งฟ้องได้นะระดับไทยพีบีเอสไม่น่าจะพลาดขนาดนี้นะใช่ผมไม่รู้เหมือนกันเออหลังๆนี่เพี้ยนเยอะเหมือนกันหลังๆนี่มีคนโพสต์แล้วบอกว่าแต่ก่อนดูข่าวไทยพีบีเอสคนโพสต์นี่คือพวก NGO นะครับตอนหลังนี่ดูจอมขวัญดีกว่าใช่ฮะกระแสเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่ามีเนชั่นเท่านั้นเองเลยเป้าหลักไปอยู่ที่เนชั่นไม่งั้นไทยพีบีเอสจะกลายเป็นเป้าละผู้จัดการด้วยสิผู้จัดการอ๋อผู้จัดการนี่เขาไม่สนใจเลย อยู่ในระดับอีกนอเขาไปเลยอ่ะไทยโพสต์นี่ไม่ให้ความสำคัญไทยโพสต์ของผมเลยเหรอทีนี้ตอนนี้เนี่ยไอ้การไปให้ร้าย NGO เหล่านี้ฝ่ายการเมืองเริ่มฉวยไปแล้วใช่ไหมผมดูหมอวรงค์เนี่ยเมื่อเช้าหมอวรงค์โพสต์บอกว่าอะไรคัดค้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญพี่น้องประชาชนต้องตามให้ทันในประเด็นแก้รัฐนูนมีหลายประเด็นแต่เอาง่ายๆคือเขาบอกว่ารัฐนี้รัฐนูนนี้ให้สิทธิ์สวเรื่องนายกทั้งที่มาตรานี้เป็นบทเฉพาะการผ่านประชามติอีก3ปีก็จะหมดวาระทำไมเขาไม่เน้นแก้มาตราเดียวกลายเป็นเอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อล้มล้างและร่างใหม่ทั้งฉบับที่สำคัญ NGO ที่มารวบรวมรายชื่อที่จะร่างใหม่ทั้งฉบับกลายเป็น NGO รับเงินจากต่างชาติเห็นไหมมันไปเอาโกบอนทามมาอ้างว่าไอรอรับเงินต่างชาติครับใช่ไหมฮะครับแล้วเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยคือแผนต่างชาติครับไอ้รัฐนูนไอรอเนี่ยคือแผนต่างชาติเอามาล้มเอาเงินต่างชาติมาทำงานแล้วสอดคล้องไปกับคุณทศพลเพ็งส้มฝ่ายกฎหมายพลังประชารัฐออกมาละครับก็ออกมาบอกว่าการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญภาพรวมของไอรอเนี่ยได้ทราบมาว่า400ชื่อตอนนี้มีการยืนยันว่าไม่ใช่ชื่อเขาและมีปัญหาต่อว่าใครเป็นคนปลอมลายมือชื่อเพราะนั้นถอนออกไปก่อนดีกว่าไหมเออเนี่ยฮะเริ่มมาแอนตี้แล้วเนี่ยขอโทษทีฮะรายชื่อแสนกว่าชื่อเนี่ยนะแล้วไปอ้างว่าเขาเป็นมีปลอม400ชื่อคุณไปแหกตาดูป่ะไอ้นายทศพรเพ็งส้มเนี่ยนะฮะไอ้ทศพลเพ็งส้มเนี่ยแหกตาดูวิธีการรับร่างของไอลอป่ะครับเขาไม่ได้บอกว่าใครมาเซ็นชื่อก็ได้เนี่ยคุณต้องถ่ายบัตรประชาชนมาด้วยครับเจ้าตัวต้องยืนยันด้วยถ่ายประชาชนรับรองสำเนาใช่ไหมฮะครับแล้วก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ่ายประชาชนรับรองสำเนาแล้วก็เซ็นชื่อในใบที่เสนอชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคนที่ถ่ายบัตรประชาชนมาขนาดนั้นเนี่ยนะโดยตัวไอลอว์เขาก็ย่อมเชื่ออยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายต่อหน้าโดยเครื่องถ่ายของไอลอว์เองที่ถ่ายจะหรือส่งมาจากทางบ้านเครื่องพังเป็นสิบเครื่องหรือว่าส่งมาจากทางบ้านมันก็ต้องมีต้องดูลายเซ็นต้องดูอะไรต่างๆทั้งหมดใช่ไหมคือว่าลายเซ็นตรงกันไหมในสองใบบัตรประชาชนมีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามันมี400ชื่อในนั้นที่บอกว่าไม่ใช่ตัวเองจาก 110,000 จากแสนกว่าแสนพันจากแสนกว่าเนี่ยไอ้400ชื่อเนี่ยมันต้องไปสอบแล้วล่ะว่า1คืออะไรครับมีคนฝิ่นหรือเปล่าหมายถึงว่าคล้ายๆว่ามีคนแบบคล้ายๆว่าวางยาครับหรือเปล่าใช่มั้ยครับมีคนแกล้งวางยาไปเอาบัตรประชาชนคนอื่นมาผมคิดว่าน้อยใช่มั้ยประเด็นก็คือซึ่งมันเป็นไปได้หรือไม่งั้นก็คือคนคนนั้นเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจแล้วก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวตัวเองจะอะไรแบบจะซวยเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าก็มีความกลัวในหลายแบบมันก็อาจจะมีบางคนแต่หนึ่งแสนกว่าหรือเป็นอะไรต่างๆแบบกลัวแบบจะทำงานจะอะไรกลัวที่ทำงานไม่ยอมรับอะไรแบบนี้มันมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดด้วยมีคนจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่าต้องตอบรับมีจดหมายไปที่บ้านแล้วต้องตอบรับไม่ทันอ่านให้ดีๆว่าถ้าโอเคก็ไม่ต้องตอบรับฉีกทิ้งได้เลยจริงๆเราประชาสัมพันธ์กันเยอะมากเลยนะแต่มีบางคนเนี่ยส่งจดหมายตอบรับกลับไปก็กลายเป็นว่าคัดค้านแต่คุณทศพลเพ็งส้มเอาเรื่องนี้มาเคลมได้ยังไงว่า400ชื่อนั้นน่ะกล่าวหาไอลอว่าปลอมแปลงเพราะเขากลัวอ้างไอลอใช่ไหมฮะฮะอันเนี้ยผมว่าไอลอเนี่ยซัดกับทศพลเพ็งส้มทศพลเพ็งส้มนี่ได้เลยนะมือกฎหมายอะไรฮะผมไม่รู้เหมือนกันมือกฎหมายอะไรที่ผมไปเห็นพลังประชารัฐนี่ต้องทำงานกฎหมายอะไรเลย
เป็นมือกฎหมายปรีนาใช่ไหมคนนี้คนเดียวกันใช่ไหมฮะคือเขาพยายามจะไม่ยอมให้ร่างของไอลอเนี่ยเข้าหรือพยายามที่จะรณรงค์แอนตี้ร่างของไอลอผมคิดว่าเป้าเขาปั่นกันเนี่ยนะทั้งหมอวรงทั้งคุณทศพรเนี่ยเป้าไปอยู่ที่100,000ชื่อด้วยเพราะมันเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาร่วมชุมนุม100,000ชื่อบอกว่ากระบวนการเนี่ยคุณถูกหลอกมาในการร่างรัฐธรรมนูญเป้ามันอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆคนมันมากกว่านี้ครับที่จะลงอ่ะแต่มันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการปัดร่างไอลอเนี่ยเพราะร่างไอลอมันจะเป็นเป้าหมายในการที่ม็อบราษฎรเนี่ยจะต่อสู้ผลักดันเพื่อให้ผ่านตามข้อเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมผ่านร่างไอลอเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นจุดเป็นจุดที่ต่อสู้กันครับเพราะฉะนั้นต้องลดทอนมันดิสเครดิตมันด้อยค่ามันบอกว่าปลอมกระบวนการได้มาของ100,000กว่าชื่อนั้นโดยไม่ชอบแล้วก็มาจากไอ้พวกเงินฝรั่งเงินต่างชาติก็ลองดูสิครับผมก็อยากจะบอกแค่นี้แหละฮะคุณทศพลกับคุณหมอวรงเนี่ยก็ลองดูสิครับนะฮะและนี่คือรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ